สวัสดีค่ะวันนี้เแบลบก็อยู่ข้างนอกนะทุกคนเราพาน้องอนาะมาหาคุณหมอนั่นเองมาหารอบที่สองนะไปรอบแรกแล้วแบบมันไม่หายไงเแบลบก็เลยมันใจคนใจคนเป็นแม่มันร้อนอนะ่ะพะบ้างกบอกว่ากินยาเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าหมอเขาบอกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าลูกคือลูกตัวร้อนไม่หยุดเลยเมื่อคืนนี้ก็คือไข้ตั้งสามสิบเก้าก็เช็ดตัวให้กันแบบหนักหน่วงมาลูกก็ร้องไห้ไม่ไหวแล้วตื่นมาเแบลบก็เลยพา อ่าให้พ่อบ้านอนะ่ะพาออกมาให้พาน้องอนา,ามาหาหมออีกครั้งหนึ่งตอนแรกว่าจะไปคลินิกที่บ้านน้องอดินครอดตรงนั้นมันจะมีคลินิกที่แบบดีมากเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าพ่อบ้านบอกว่าไปตรงที่เดิมมแหละเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่หายก็ให้กลับมาอีกเขาก็จะดูอีกครั้งว่ามีเชื้ออะไรหรือเปล่าเนาะ ก็ผัวก็ว่าแบบนี้เราก็อยากไปอีกที่หนึ่งก็ขัดเขาไม่ได้ก็เลยได้ไปที่เดิมพอไปที่เดิมก็ไปเจอหมอคนเดิมเขาไม่อยู่ไปเจอหมอคนใหม่เอาไปเจอหมอคนใหม่โอเคไปเจอหมอคนใหม่ก็ไปบอกแต่ทีนี้เบลก็เลยเข้าไปด้วยนะวันวันก่อนให้พ่อบ้านไปก็คือไปกับลูกสองคนเพราะลูกทีก็ให้น้องอดินเข้าไปก็ไปกับพ่อบ้านสองคนก็ไม่ได้มีปัญหาแต่คราวนี้ก็คือเราก็ไปดูเองว่ามันเป็นยังไงทําไมแบบว่าหมอถึงพูดว่าไม่มีอะไร ไม่ลูกไม่เป็นอะไรทําไมลูกไม่หายสักทีเสมหะในลําคอก็คือเยอะมากแล้วกินข้าวแทบไม่ได้เลยกินอะไรก็อ้วกออกมาเพราะว่ามันมันติดอยู่ในลําคอเยอะเบลก็เลยเข้าไปแล้วคุณหมอเขาก็ตรวจตรวจตรวจเบลก็เลยถามว่าอ่าไม่มีเชื้อไวรัสอะไรเลยเหรอมันเป็นอะไรปัญหาตรงไหนทําไมเมื่อคืนลูกนอนไม่ได้เลยตื่นอยู่ประมาณเป็นสิบสิบรอบแล้วตัวร้อนมากสามสิบแปดสามสิบเก้าก็เล่าให้คุณหมอฟัง คุณหมอเขาก็อธิบายว่าไม่มีอะไรเขาก็ตรวจดูหูดูปากดูอะไรนะทุกคนเขาก็บอกว่าเป็นไข้ปกติธรรมดานเดี๋ยวเขาจะจ่ายยาให้นะเขาก็จะบอกว่าเขาจะจ่ายยาให้มันจะเป็นยาเหมือนเหมือนที่น้องอดินกินนะ่ะทุกคนมันจะเป็นผงแล้วก็เอามาใส่น้ําต้มสุกแล้วก็เขยา่าแล้วก็กินประมาณเจ็ดปันนั่นก็คือยาฆ่าเชือ้อนั่นเละแต่เขาไม่ได้บอกเราว่าลูกเป็นอะไร แต่ในเสมหะในลําคอก็คือมันเยอะไงก็เบลก็เล่าให้เขาฟังเขาก็แบบเออเก็จัดยาให้เขาบอกว่าเออเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวน้องก็จะหายถ้ามีตัวร้อนขึ้นอีกเขาก็แนะนํานะทุกคนคุณหมอที่ประเทศอียิปต์ก็คือแนะนําว่าให้น้องอนาน่าอย่าเช็ดตัวอย่าเช็ดข้างบนอย่าเอาน้ําไปลูบตรงหน้าตรงคอตรงรักแร้หรือตังมุงตัวเดี๋ยวลูกจะชักเขาบอกอย่างนี้เขาให้เช็ดแค่ช่วง เอ่ท่อนล่างไปขาท่อนล่างอะ่ะทุกคนเออเอาเท้าไปแช่น้ําก็ได้ขาท่อนล่างเออเขาก็จะบอกว่าให้เช็ดแค่นี้เขาบอกว่าอย่างนี้แต่ในความรู้สึกเบลเช็ดแค่นั้นมันจะหายหรือเปล่าเพราะว่าลูกเราก็เคยชักมาแล้วแล้วก็หมอที่บ้านเราก็คือเขาก็เอาน้ําแบบว่าน้ําเย็นปกติใช่ไหมเขาก็เช็ดทั้งตัวเลยไม่งั้นลูกก็จะไม่หายเนาะไม่รู้ว่าจะ,จะใช้หมอที่ไหนเหมือนกันเพราะตอนกลางคืนน้องอนาก็ตัวร้อนอีกทั้งคืนกลับมาจากหาหมอ นะทุกคนตอนกลางคืนอ่ะก็กลับพ่อบ้านน้องก็วิ่งไปหาพ่อวิ่งมาหาแม่จะเอาพ่อจะเอาแม่พอเบลเช็ดตัวให้น้องก็ไม่เอาเบลก็ไปหาพ่อทีนี้พอนอนกับพ่อได้สักพักก็ร้องหาแม่เออก็คือตัวร้อนอยู่นั่นแหละไม่ได้นอนเลยเบลก็เลยเอาเอาผ้าน่ะสองข้างผ้ามายัดชะ,กะเกลยไว้ทั้งสองข้างแล้วก็เอาใส่ตรงคอไว้ที่หนึ่งแล้วก็พยายามเช็ดหน้าไม่ไม่เช็ดตรงแบบหน้าอกหรืออะไรตรงไหนที่มันร้อนมากๆเบลก็เอาแบบ หนีบหนีวบแค่นั้นแหละกินยาอะไรไปก็ไม่หายเนาะในใจนี่โมโหผัวมากเลยเราก็อยากพาลูกไปหาคลินิกที่บ้านน้องอดินน่ะคลอดตรงนั้นน่ะ ตรงนั้นนะ่ะเขาจ่ายยาดีเขารู้ว่ายาตัวไหนมันจะทําให้แบบว่าเออวันสองวันหายอันนี้ก็คือตัวร้อนไม่หยุดลูกเป็นอะไรเราก็อยากรู้แต่หมอเขาไม่ได้แบบว่าโบเขาบอกว่าเป็นวัดธรรมดาวัดธรรมดาอะไรทไําไมไข้สาม9ปดสามเก้าขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวก็งงแล้วก็ไม่เข้าใจหมอเหมือนกันทําไมถึงอะไรแบบนี้เนาะ แต่ว่าพอผ่านพ้นคืนที่ว่าน้องตัวร้อนไปใช่ไหมตอนกลางวันตื่นเช้ามาก็ให้กินยาเหมือนที่แบบว่าเขาเขาจะให้กินยาอ่ะยาอีกตัวหนึ่งมันจะมีแปดชั่วโมงแล้วก็สิบสองชั่วโมงนะทุกคนก็กินแบบเหมือนเช้าเย็นแล้วก็อ่าเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ก็คือให้กินแล้วก็ให้กินกินกินเรื่อยใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาน้องก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็โอเคขึ้น พอตอนตกกลางคืนก็มีตัวร้อนอยู่3 7เออไข้ก็ลดลงมาบ้างนะแต่ตอนกลางวันไม่ได้มีปัญหานะทุกคนกลางคืนเนี่ยจะตัวร้อนหนักมากจะตัวร้อนนอนไม่ได้เลยถ้ามีมเสลิดในลำคอี่จะแบบจะนั่งให้เราอุ้มแล้วก็หลับอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้น้องอาก็คือดีขึ้นมากแล้วแหละก็กินยาที่แบบว่า เขาให้เป็นผงมานั่นแหละละลายใส่น้ําต้มสุกอันนั้นแหละกินประมาณวันสองวันมันจะดีขึ้นเบลก็เห็นเคสของน้องอดินนะพออดินไปหาหมอใช่ไหมอดินกินตัวนี้น่ะหายขาดเลยแต่พออนนาไม่ได้ไม่ได้ไปหาหมอเหมือนพี่ก็เลยไม่ได้กินยาอ่าตัวนี้เหมือนพี่แต่พอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นบาดธรรมดาไม่ไม่ได้ยาตัวนี้มาแต่มันไม่หาย พอได้ยาตัวนี้มามันหายเบลไม่ใช่หมอนะทุกคนแต่ว่าเราก็สถานการณ์ลูกอะเราสังเกตอาการลูกได้ว่าเออพอได้ยาผงแบบที่ผสมน้ําร้อนมามันจะหายขาดทันทีมันจะแบบมันจะฆ่าเชื้อในร่างกายไม่รู้ว่ามันมีเชื้ออะไรแหละมันเชื้อสะสมแหละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอได้ยาตัวนั้นอะ มันหายจริงๆก็โชคดีนะทุกคนที่น้องอัญญาได้กินยาตัวนั้นแล้วก็หายเป็นปกติแล้วก็มีแบบงอแงอบ้างตอนนี้นะแต่ว่าก็เราก็พยายามให้น้องกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องก็คงจะหายเนาะต้นคลิปที่เบลเขียนไปว่าคนหัวร้อนประจําประเทศอีดานนะทุกคนคือตอนที่เบลกลับมาจากพาเนะ็ลูกไปหาหมอใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มีเรื่องกันอืม หัวเรานี่แหละไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกนะทุกคนบรรยากาศตามท้องถนนในประเทศอิหร่านก็คือจาราจรการจาราจรน,นี่แหละเป็นอะไรที่หัวร้อนกันมากๆเลยนะทุกคนนิดเดียวนี่ยก็คือไม่ใได้ให้อภัยกันแบบว่าถ้าพูดแบบใจไม่ถูกคอกันก็คือเอาจะต่อยก,กันอีกแล้วคือพ่อบ้านนะ่ะนางขับรถมาใช่ไหมเราก็มาทางตรงนั่นแหละแล้วคราวเนี้ย มันเป็นอเหมือนตรงนั้นมันจะเป็นตลาดใช่ไหมเราก็มาทางตรงแล้วคราวนี้พอตรงตลาดเขาก็จะจอดรถทั้งสองฝั่งข้างทางไม่รู้ถูกกฎจราจรไหมเขาก็จอดกันจะไปซื้อของก็จอดจอดจอดแล้วคราวนี้รถคันสีขาวนะ่ะเขาก็จะออกมาตรงที่เขาจอดแต่เราก็มาทางตรงเขาก็จอดแล้วเขาก็จะออกมาพอเรามาทางตรงมันมันเหมือนจะชนกันนะ่ะทุกคนพ่อบ้านก็เลยหักออกแล้วรถคันนั้นก็แบบ เหมือนบวยวายทำไมไม่มองฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันจะออกไปไม่เห็นหรอทาไมไม่เชลญรออะไรประมาณนี้อีทางนี้ผัวเราอุย้ยนางก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วทุกคนขานางก็ไม่ยอมคนค่ะนางก็แบบอะไรเรามาทางตรงเราไม่ผิดทําไมเธอถึงไม่แบบว่าดูรถให้ดีๆเออก็ว่ากันแล้วคราวนี้รถคันสีขาวก็จอดรถมาเทียบเราเพราะว่านางก็จอด เปิดประตูออกไปจะคุยกันแต่รถคันนั้นเขาก็มองเห็นรถคันสีขาวเขาก็มองเห็นว่าเรามีลูกเล็กเรามีลูกมาด้วยเขาก็เลยพูดว่าเออพวกผัวเบลนะ่ะมากับลูกกับเมียเขาไม่ได้อย่างมีเรื่องเขาไม่ได้อย่างมีปัญหาไปซะเถอะเขาบอกผัวไปอย่างงี้เดี๋ยวเขาพูดเป็นภาษาอิหร่านเบลก็ได้ยินแล้วคัเน,นี้ยผัวก็ไม่ยอมไม่ได้มีปัญหามึงลงมาอะไรเงี้ยก็บอกกับเขาอีนั่นก็จะไปต่อยกับเขาให้ได้ต่อยลงมาอะไรเงี้ยลงมามมมทีนี้ เขาก็เลยพูดด่าแม่นางด่าแม่พ่อบ้านนั่นเนีะนางก็เลยโมโหมากไปแบบว่าเขาด่าเสร็จใช่ไหมทุกคนเขาก็ขับรถหนีอีนี่ก็เอามือไปแบบจะดึงรถเขาไว้แล้วก็เอาเท้าไปเตะล้อรถเขาทีนี้พอเขาขับรถออกไปขับรถหนีไปเบลก็ห้ามพ่อบ้านว่าเอออย่าไปยุ่งกับเขาเถอะปล่อยเขาไปเบลก็พูดอย่างนี้ไปไปกลับบ้านเราลูกไม่สบาย เบลก็บอกอย่างนี้ผัวบลฟังจ้านางก็โมโหมากนางโมโหมากแล้วก็ขับรถตามเขาแบบขับเร็วมากทุกคนแล้วก็แบบเออไปเธอกลับบ้านนางก็แบบไม่ไม่นางก็ขับรถตามเขาจําแม่นด้วยนะว่ารถคันนั้นเป็นไงเขาขับรถเข้าไปในซอยอีรถคันสีขาวก็ขับหนีไปทุกคนแล้วคันนี้ข้างทางมันก็เลยมีอ่าเขาเรียกเขาทําถนนนะเขาก็เอากองดินกองทรายมากองไว้เล็กๆนั่นแหละแล้วคันนี้พอเขา คนสีบขาก็ขับรถแบบเร็วมากพ่อบ้านก็ขับตามเขาทีนี้นางไม่ได้มองกองทรายอยู่ข้างๆใช่ไหมนางก็เหมือนกับว่าจะชนกองทรายน่ะมันก็แบบชนเข้าไปในกองทรายน่ะทุกคนรถแบบโดดูขึ้นสูงเหมือนเราขี่รถวิบากเนะ่ะนั่นเละก็คือแบบนั้นแล้วคราวนี้เบลก็เลยบอกพ่อว่านว่าคือจอดรถเลยเบลก็พูดอย่างนี้ จอดรถเลยฉันไม่ไปกับเธอแล้วเธอจะเธอจะขับไปตามไปทะเลาะกับเขานะ่ะจอดรถเดี๋ยวนี้ฉันจะลงฉันกับลูกจะลงจะเดินกลับบ้านก็ได้เแบลบก็เลยพูดอย่างนี้พอพราะน,นางก็เลยหยุดรถแล้วก็นางก็สงบสติอารมณ์ตัวเองแล้วก็พาเราค่อยๆขับรถกลับบ้านทีนี้นางก็เลยแบบว่าสักพักหนึ่งอ่ะพอถึงบ้านใช่ไหม นางก็เลยถามเบลว,ว่าทําไมเธอตีฉันทําไมเธอบอกว่าเธออยากจะลงจากรถอะไรเงี้ยเบลก็เลยบอกว่าแล้วทําไมเธอต้องไปทะเลาะกับเขาด้วยมันก็แค่แบบแค่นั้นเธอด่าเขาแล้วก็จบไปเนี่ยเขาด่าแม่ฉันแบบนี้แบบนี้คือดา่าแม่ฉันเธอก็ด่าคืนด่าเขาแล้วก็จบไปพอมันด่ามาเราก็ดาก,กัะไม่ต้องไปขับรถตามไม่ต้องไปตรงไปต่อยอะไรมากมายหรอกเราก็มีลูกเล็กเนาะตัวเองก็เป็นโรคหัวใจเบลก็พูดอย่างนี้ผัวก็พูดไม่ออกทุกคน นางก็ไม่พูดเพราะว่าโดนเบลดนาคือถ้าเบลเจอสถานการณ์แบบว่าผัวไปแบบทะเลาะก,กับคนนี้เบลเจอบ่อยมากเวลาที่ไปตามท้องถนนน่ะมีครั้งหนึ่งพ่อบ้านน่ะคือนางไปทะเลาะก,กับคนนี่แหละเหมือนขับปาดหน้ากันไปมานี่แหละทุกคนแล้วแบบคนนี้ก็จะไปคนนี้คือมันมันวัดกันไม่ได้ว่าคนไหนถูกคนไหนผิดใช่ไหมเราก็ไม่รู้กฎจราจรหรอกพอาตำรวจมาเผื่อเขาว่าเราผัวผิดก็ได้อันนี้ก็ไม่ยอมเขาก็จะไปตีกันกับเขา ครั้งนึงไปจะไปลงไปไต่กับเขาลดฝักอีกฝั่งนึงเขาก็ไม่ยอมกำคอเสื้อกันเรียบร้อยแล้วน้องอดินตอนนั้นยังประมาณหกเจ็ดเดือนอะทุกคนยังเล็กๆอยู่แล้วทีนี้พอเขากำคอเสือ้อใช่ไหมตัวเองก็เหมือนแบบว่าหัวใจกำเริบอะทุกคนแบบช็อกหมดสติไปหน้าเหลืองหน้านี่เหลืองเปง็นลมล้มลงไปเลยเออแล้วเราก็เห็นผัวลมนอนลงลง้มกับพื้น คนที่เป็นคู่กรณีข้างๆตกใจคิดว่าเขาตายจ้ะนางก็รีบขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขับรถหนีไปเลยเลยมันก็เลยลงมาจากรถแล้วก็มาตบหน้าผัวให้แบบนางตื่น พูดเดี๋ยวประมาณนาทีหนึ่งนี่แหละทุกคนพ่อบ้านนางก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วหน้านางก็เหลืองตื่นขึ้นมายังไม่พอยังมาถามว่าไอ้ไอ้คู่กรณีเี่ยไปไหนอุ้ยมึงเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะเบลก็นึกในใจแล้วตอนนั้นก็พูดอะไรไม่ได้นางก็โมโหแล้วก็แบบตกใจว่าผัวเป็นลมไงเบลไม่เคยเห็นแล้วครัวนี้ พอมาเห็นเรื่อยๆบ่อยๆเวลาที่นางจะไปทะเลาะกับใครเนี่ยคือดูสภาพตัวเองก่อนว่าตัวเองกับโมโหนะเป็นลูกผู้ชายนะความแบบลูกผู้ชายมันต้องไปต่อยกันนะมามึงกับกูมาต่อยกันก่อนใครจะชนะนะทุกคนมันไม่ได้แบบนี้เบลก็เลยว่าให้พ่อบ้านไปชุดใหญ่นะแบบนี้เบลก็พูดตลอดเลยว่าจอดรถเบลจะลงเธออยากจะไปทะเลาะก็ไปคนเดียวไปไม่ไปด้วยไม่ต้องมาเอาเบลกับลูกไปด้วยน่ะเดินกลับบ้านก็ได้เบลก็พูดอย่างนี้ พราะบ้านนางก็เลยแบบเงียบลงแล้วก็สติอารมณ์ตัวเองก็คือแบบอ่อนลงนันะหายได้ยังคะหายได้ยังคะอย่าออนมือนนเดสมันองไ้องอะไรใครบอกให้ไปจับ เวลาเจออะไรแบบนี้เบลจะไม่นี่แหละเมื่อก่อนเบลจริงจังอยู่ห้ามพ่อบ้านแบบนี้แบบนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ห้ามแล้วเอาเลยจ้ะไปตงกับเขาเลยนะถ้าห้ามแล้วไม่ฟังพูดว่าเออช่างมันเถอะออะไรเงี้ยถ้าไม่ปล่อยผ่านนะเบลก็จะไปจอดให้ชั้นลงรถเธอก็ไปคนเดียวเบลจะไม่ไปด้วยแล้วจริงๆนะทุกคนมันจะอะไรนักหนากับเออถ้าเขาแบบเออถ้าเขาผิดจริงถ้าเขาไม่ขอโทษก็ก็ช่างเขาเราก็แบบเออเขาด่ามาเราก็ด่าไปแค่นั้นแหละ ถ้าเอาว่าเรื่องกฎหมายจริงๆถ้าเขาไม่ยอมจริงๆก็เรียกตำรวจมาเขาจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าเรามาทางตรงเขาจะออกไปเขาก็ต้องดูรถสิใช่ไหมเราว่าเออถ้ามันไม่มีรถช่วงจังหวะที่มันแบบไปได้ค่อยไปไม่ใช่ว่าเรากําลังมาเขาก็จะไปเลยเราพอเราหักออกเนี่ยถ้าเกิดมีรถข้างๆชนอันเนี้ยมันจะทํายังไงเออนะก็ให้ตำรวจเข้ามาดูไม่ใช่ว่า เออเนี่ยจะมาด่าเราอีอีฝั่งนั้นก็ขับรถหนีแต่พอรู้ว่าตัวเองอยังไงก็ผิดก็ขับรถหนีก็ไม่ยอมอีกคนนี้ก็จะตามโอ้ยว่ามันอยู่ในหนังนักบู๊ไล่ล่าผู้ก่อการร้ายอะไรขนาดนั้นทุกคนเราก็ไม่ได้แบบโอ้ฉันเป็นแม่ซีจ่จ้าฉันจะปนไ,ไปไล่บวชไปไล่แบบว่าผู้ก่อการร้ายได้ยังไงเคยก็อยู่ในสินทร์ซ้ฉันก็นั่งอยู่แต่ตน้นโพบน่ะว้จะปไปไล่ผู้ก่อการร้ายได้จากไหนฉันไม่ใช่คนแบบนั้นจะจะจะจอดฉันจะนะลงตรงนี้จะจะไปไล่ผู้ก่อการร้ายกบไปจ้าฉันบ ร่วมด้วยช่วยกันเลือกเธอหรอกค่ะหัวนี่ร้อนยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าผู้ใดในประเทศอิหร่านจริงๆนะทุกคนคนอื่นน่ะผัวคนอื่นก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่แบบแต่ผัวเบลเหรอนะคนในประเทศนี้เขาค่อนข้างที่จะหัวร้อนเห็นไหมฝั่งตรงข้ามก็หัวทั้งที่ตัวเองก็ผิดนะมันก็ยังจะหัวร้อนใส่เราแต่ว่าเออนะเบลก็แบบปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผื่อได้ก็คือด่าแล้วด่ามาก็ด่ากลับด่ากลับ ถ้าจะต่อยก็ให้มันต่อยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องขับไปขับรถตามอาชนิดว่าขับรถตามยิ่งกว่าซิ่งอยู่ในถนนวิบากแบบขึ้นลงเขาอย่างเงี้ยคือโอ้ยมันก็บาไหวนอกจากผัวก,ก็คือแอดเวนเจอร์แห้งมันไม่ใช่ทุกคนปวดหัวมากคุยกับผัวเนี่ยคือแบบห้ามอะไรก็ไม่ฟังเวลาโมโหนี่จะเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวเลยก็แบบเฮ้ยจะเป็นประสาทลูกก็แบบตัวร้อนลูกก็อยากกลับไปพักที่บ้านพ่อก็อะไรก็ไม่รู้ แต่พอกลับมาถึงบ้านเป็นอีกคนหนึ่งนะทุกคนนี่อุ้มลูกเล่นกันลูกโอ้อย่างงั้นอย่างงี้อออจ้ะแต่ว่าตอนอยู่ในรถโอ้กูว่วามันสุกสงคาม กลับมาถึงบ้านเบลก็ไม่รู้จะทําอะไรนะทุกคนแต่ว่าอาหารอิหร่านเบลทาแกงไก่ใส่มันฝรั่งให้ลูกกินเอาใส่น้ําเยอะๆหน่อยเนาะลูกจะได้ซดอะไรร้อนๆมันจะได้คล่องคอก็ทําแกงไก่ให้ด้วยส่วนเราเองก็ไถอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็เห็นว่าเออฝรั่งเขาทําแบบกระลงกระลาม,มาทําแบบกับข้าวนะเพราะเบลก็มีกระลําอยู่แล้วไม่รู้จะทําอะไรกินก็เลยเอาออกมาทําลองดูแต่ว่าพอชิมเข้าไปแล้วไอ้ตัวเนื้อที่เราใส่ซอสใส่อะไรมันอร่อยนะแต่โยเกิร์ตเนาะมันเปรี้ยวๆยัง ไงไม่รู้มันไม่เข้ากันเลยแต่ก็กินนะทุกคนกินไปก็เงกินพออิ่มนั่นแหละสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะสั่งสินค้ากุนเชียงประรบองทักไลน์มาหาเบลได้เลยนะทุกคนชีวิตต้องมีสีสันนะทุกคนสีสันแต่ละวันโอ้ยพ่ออยากเอาน้ำสัดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ